สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมกีฬาชนิดหนึ่งนะครับโอ้โหดูดิโอ้โหกีฬาชนิดนี้ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆนะฮะนี่ฮะน้องๆเขาเก่งมากเลยครับดูครับเพื่อนๆโอ้โหดูครับสุดยอดจริงๆเก่งมากๆครับโอ้โหกีฬาชนิดนี้ต้องบอกว่าไม่เบาเลยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวจับความเร็วนะเห็นว่าอย่างนั้นนะครับเป็นเซ็นเซอร์จับความเร็วนะฮะซึ่งน้องๆเขาเก่งกันมากเลยครับนี่ฮะจะให้เพื่อนๆดูครับโอ้โหสุดยอดนี่ครับเป็นกีฬาที่ใครๆหลายคนนี่เห็นแล้วบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะฮะนี่ครับสอนลูกสอนหลานให้เล่นเลยนะครับนะฮะกีฬาแบบนี้ดีมากๆครับนะฮะต้องบอกว่าสุดจริงๆครับนี่นะครับจะให้เพื่อนๆดูครับดูครับโอ้โหมาแล้ว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 โอ้โหเจ๋งมากๆครับนะฮะเจ๋งมากๆเลยนะครับอายุยังน้อยนะครับแต่ว่าเล่นกีฬากันเก่งมากเลยนะฮะคุณพ่อก็ส่งเสริมด้วยนะครับนะฮะคุณพ่อเขาส่งเสริมให้เล่นกีฬาครับดูครับฟื้นโอ้โหเจ๋งมากครับนะฮะเพื่อนๆครับใครเล่นเป็นมั่งเอ่ยนี่ใครเล่นเป็นลองเข้ามาชมนะฝากแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันด้วยนะครับนี่ฮะโอ้อายุยังน้อยนะครับนะแต่ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆดูครับนี่เล่นท่าได้ด้วยครับโอ้โหปาดสุดครับนะฮะสุดนะฮะเอาจะให้ดูใกล้ๆครับนะฮะนี่ฮะสุดจริงๆครับดูครับโอ้โหโอ้โหดูสิมีหลากหลายท่าเลยเอาครับเอาครับดูครับโอ้โหแม่เจ้าสุดจริงๆนี่ก็เจอสิ่งที่สุดยอดอีกอย่างหนึ่งที่อยากถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันครับนะฮะเป็นความสามารถของน้องๆ นะครับดูดิฮะโอ้โหเขาเก่งมากๆเลยฮะดูฮะให้ดูครับฟืดฟืดพาดขี่ล้อเดียวด้วยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหคักแท้ปาดเดี๋ยวเราจะไปคุยกับคุณพ่อเขานิดนึงนะฮะนี่ครับเพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะฮะโอ้โหเจ๋งมากๆเอาละนะฮะมีความสามารถเก่งมากเลยครับนะฮะนี่ตัวที่อยู่ตรงนั้นก็คือเขาบอกว่าเป็นตัวจับความเร็วนะครับนะฮะจะมีจุดเริ่มต้นในการจับความเร็วก็คือจุดตรงนี้นะครับนี่เก่งมากครับนี่ฮะยกล้อก็ได้ด้วยโอ้โหแม่เจ้าดูด้านหลังนะดูนะฮะมาแล้วฟืด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 โอ้โหแน่นอนจริงๆนะฮะนี่ครับนี่ครับโอ้โหโอ้โหฮะลวดลายดูครับโอ้โหฟืด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 โอ้โหเก่งมากครับนะฮะดูฮะฟืด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 โอ้โหเก่งมากมากครับนะฮะน้องน้องหนูหนูนี่เก่งจริงๆนะครับนะฮะซึ่งผมเห็นแล้วผมอึ้งเลยนะครับเป็นความสามารถที่ดีต้องบอกว่าน่าทึ่งมากๆนะฮะนี่ครับฟืดจืดจุบ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 ให้ดูครับเก่งจริงๆเด็กๆสมัยนี้นี่โอ้โห
สุดยอดมาเดี๋ยวเราจะขอไปคุยกับคุณพ่อนิดนึงนะฮะนี่ครับเขาจะมีเครื่องจับความเร็วด้วยนะฮะนี่ครับน้องคนนี้อายุเท่าไหร่เอ่ยคุณพ่อคนนี้13ใช้เวลาฝึกนานไหมฝ่าจะได้ขนาดนี้เนี่ย3 ปีแล้วคนนู้นอายุเท่าไหร่ครับ17 13กับ17เป็นลูกชายทั้งคู่เลยโอ้โหคุณพ่อเป็นคนสอนเขาจะมีโค้ชมาช่วยสอนครับแต่เราก็เทรนอีกทีนึงคอยจับช่วยจับเวลาอ๋อก็เหมือนเป็นผู้ฝึกสอนปัจจุบันนี้เคยแข่งขันรายการอะไรบ้างไหมฮะก็ชิงแชมป์ประเทศไทยกีฬาเยาวชนเคยลองมาแล้วใช่ไหมฮะที่ผ่านมาก็รายการชิงแชมป์อาเซียนครับไปลองมาแล้วครับเป็นยังไงบ้างที่5ครับของอาเซียนที่5ของอาเซียนปาร์ตมีหน้าอะไรเห็นครั้งแรกอึ้งเลยไม่เคยเห็นใครเล่นเก่งขนาดนี้นะฮะวันนี้ก็เลยมาขอถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันเขาเรียกเกมกีฬาเลยนะฮะแบบนี้โรลเลอร์เบดโรลเลอร์เบดเอ็กซ์ตรีมอ๋อเก่งมากเลยขอโทษช่วงงานอาเซียนรายการกีฬาลงได้เหรียญเงินของอาเซียนอ๋อในรุ่นเล็กครับเขาจะมีรุ่นเล็กรุ่นใหญ่โอ้โหอายุแค่17กับอายุแค่13โอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆทั้งพี่ทั้งน้องเลยชอบหมดเลยทั้ง2คนโอ้โหสุดยอดนะฮะคุณพ่อก็สนับสนุนด้วยอ่ะโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณมากๆครับนะฮะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวจะขอถ่ายให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะฮะโอ้โหเก่งมากครับนะฮะต้องบอกว่าเก่งมากๆเลยไม่น่าเชื่อแหมอยากเล่นเป็นจังเลยจุ๊บๆๆๆๆๆๆอ่ะจะให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ฮะดูนะฮะมาแล้วครับปึ๊ดโอ้โหสุดสุดนะฮะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เอาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันด้วยนะครับนี่โอ้โหเจ๋งจริงๆนะ